ทางสำหรับพี่น้องชาวไทยเสื้อชายเชื้อสายไทยจีนและชาวไทยนะครับก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยกันครับวันนี้ในเทศกาลตรุษจีนนะครับกับรายการศึกมวยไทยลุมินีเกิดไกลดำเนินงานโดยบริษัทไดมอนด์บอร์ดแคสติ้งจำกัดคุณวิรัตวัชระรัตนวงศ์ถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วทีมงานผู้บรรยายครับผมเป็กกี้ไม่มีหมดพร้อมด้วยคุณเดชาครูรัตนเวศแล้วก็ซุปเปอร์บอลครับคุณสุทธิพงศ์วัชระรัตนวงศ์มาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปกันบนเวทีเลยครับสวัสดีครับแฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมินีเกิดไกลนะครับความมันที่คุณสัมผัสได้มาแล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มแห่งความมันวันนี้เปิดรายการด้วยคู่เอกเลยนะครับสายด่วนสิทธิ์ออกข้างฝ่ายแดงเจอกับวุฒิชัยศักดิ์สุบินข้างฝ่ายน้ำเงินมวยคู่นี้เจอกันในพิกัด117ปอนด์ครับดูประวัติตั้งมวยฝ่ายแดงสักนิดหนึ่งครับสายด่วนสิทธิ์ออกครับส่วนสูง178ซมชื่อจริงก็คือสรามนกกระโทกนะครับอายุ16ปีเป็นคนอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มช่วงมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณสนอปานเย็นผลงานการชก36ครั้งชนะ30แพ้4แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนั้นไปแพ้คะแนนให้กับคมเพชรเล็กลูกพระบาทนะครับที่เวทีมวยลุมพินีราชดำเนินในขณะที่นักมวยฝ่ายน้ำเงินก็คือวุฒิชัยศักดิ์สุบินครับสูง178ซมเท่ากันชื่อจริงก็คือวุฒิชัยแซ่ผู้นะครับอายุ20ปีเป็นคนอำเภอป่าเหลียนจังหวัดตรังนะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นหัวหน้าคณะก็คือคุณทวีนิรันดร์นะครับผลงานการชก74ครั้งชนะ59แพ้15ล่าสุดนั้นไปแพ้น็อกเอาท์ให้กับโทคุณสิทธิ์ครูวัดนะครับที่เวทีมวยลุมพินีเดือนที่3ครับกรรมการผู้ภาคบนเวทีในคู่นี้นะครับก็คือกรรมการอุดมดีกระจ่างหมายเลยว่าเห็นหลังนี่จำหน้าได้แล้วครับคุณเบกกี้ครับก็กรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับตอนนี้บนเวทีครับกับการถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลยาวเหลือเกินนะครับสายด่วนสิทธิ์อ่อมาวันนี้คุณวันใหม่บานเย็นครับป่วยนะครับหัวหน้าคณะก็ส่งลูกชายมาแทนสำหรับคุณวันใหม่ครับเมื่อวานนี้น้องโอชนะครับได้ป่วยเชียร์เยอะไปครับแต่น้องโอชนะนะครับก็ลุ้นหนึ่งในนักชกที่จะลุ้นสยามกีฬาวอร์ดนะครับคุณสุทธิพงศ์ครับแล้วพรเสน่ห์ครับพรเสน่ห์คุณซุปเปอร์บอลพรเสน่ห์เป็นไงครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนักชกแม่เหล็กในยุคนี้นะครับชกทุกครั้งทุกไฟเรียกว่ามีลุ้นตลอดนะครับโป้งปิดบัญชีสำหรับพรเสน่ห์โอ้โหตามเดิมที่เกาะไม่เหลือเชื่อนะครับพรเสน่ห์พลิกชนะ 3A ทอรัตนเกียรติเข้ามาเขาเรียกว่ามาชนะในช่วงของโค้งสุดท้ายครับเอาเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับร้อยบาท27เข็มบนเวทีเลยมาติดตามชมกันครับยกที่2กับรายการทางช่อง5นะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับสายด่วนสิทธิ์ออกับวุฒิศักดิ์ไอ้วุฒิชัยศักดิ์สุบินนะครับหรือชอณพัทลุงนะครับในทีมของคุณสุศักดิ์เอาละครับซุปเปอร์บอลครับครับมาได้ข่าวว่าคุณซุปเปอร์บอลนี่จะบินไปโตเกียวโอ้โหบินไปโตเกียวนี่ไปทำไมซุปเปอร์บอลเรียกว่าเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ครับของ2แชมป์โลกชาวไทยก็คือคงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมและโอเรดงซีพีเป็นสมัยครับพี่เป็กกี้พี่แบงค์ครับครับผมไปแบบคู่เลยที่นี่ไปแบบคู่เลยครับก็เป็นศึกมวยโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเท่าที่เคยมีมาเป็นการชกชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ถึง2คู่ซ้อนนะครับครับศึกยอดมวยโลกกับยูบีซีในวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้นะครับครับจากประเทศญี่ปุ่นจากกรุงโตเกียวเลยทีเดียวสำหรับการชกครั้งนี้ครับอ้าวแล้วแท็กกล้วยทอดจะเสียตังค์กับพี่เชอรี่เป็นไงโอ้โหก็เรียกว่าก็ไปด้วยกันครับต้องไปนะวันนี้ไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเลยนะครับผมก็เรียกว่าหลังจากทุ่มเทให้กับการงานเต็มที่นะครับครับตังก็ควงคู่พี่สะพ้ายผมเชอรี่ครับก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยครับก็สำหรับคู่มวยครับพี่เบกกี้พี่แบนครับครับผมคู่รองของรายการที่จะถ่ายทอดสดกับเมืองไทยตั้งแต่ตอน5โมงเย็นในวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้นะครับคู่แรกจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นสตอร์เวทของโอเลดงซีพีเฟสมาร์ทครับโอ้ยมีเดินทางครั้งแรกในนี้ครับครับผมมาโอเลดงนะครับจะไปป้องกันแชมป์ถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับมาแล้วพงศักดิ์เล็กครับพงศักดิ์เล็กก็ไปเราเป็นแชมป์โลกเฉพาะการครับครั้งนี้จะไปชกเป็นไฟบังคับครับกับแชมป์โลกตัวจริงคือโกกิคาเมดะก็ถ้าเกิดว่าแฟนหมัดมวยชาวไทยที่ในเมื่อวานที่ผ่านมาครับดูเด่นเก้าแสนที่พลาดท่าปลาชัยแล้วโกรธเคืองแพ้ยังไงเดี๋ยวพงศักดิ์เล็กจะถอนแค้นให้โอ้ยเอาละครับให้มานี่นะครับ
ร่วมเชียร์กันนะครับสำหรับพงศักดิ์เล็กและโอเลดงก็ทีมงานตอนนี้คุณซุปเปอร์บอลบอกว่า50-50นะมีโอกาสเกิดเรียกว่าออกได้ทั้ง3หน้าจะไปเล่นใหม่นะครับผมบนเวทีในขณะนี้ครับสายด่วนสิทธิ์อครับเจอกับพุทธิชัยศักดิ์สุบินฝ่ายน้ำเงินมาทางด้านของสายด่วนครับยาวเหลือเกินคุณเบกกี้ประเภทฮอตไลน์สายด่วนกอดในตีได้ไหมต้องระวังให้ดีครับเข้ามาคลุกวงในนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนปัดโดนสองได้เหมือนกันเอาเอาเลยครับพวกกันแล้วไปยังไงจับเทพิกไปเลยครับพุทธิชัยเสียหลักไปมาสายด่วนสิทธิ์อนะครับรุ่นใหม่ของวันใหม่บันเย็นนะครับหรือพี่ใหม่ของเราตอนนี้ก็ไปรักษาตัวแล้วนะครับเอาหมดยกที่2ครับศักดิ์สุบินนะครับแม่ไฟล่าสุดนี่ไปชนะเด่นประทิตปอเตลกุลที่จังหวัดตรังมานะครับก็ฟอร์มเหลือเกินจริงๆครับแต่ว่ารูปร่างครับสายด่วนวันนี้สูงยาวใหญ่ เรามีอัน1นัดนะครับซุปเปอร์บอลนะครับมาก็บอกว่าช่วงนี้โตโยต้าเมืองไทยระบบเบรกไม่มีปัญหาไม่มีการเรียกคืนครับไม่มีการเรียกคืนนะมั่นใจได้ครับเป็นไงโตโยต้าไฮบริดเป็นไงโอ้โหไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันสุดยอดครับเบกกี้ครับครับจะเป็นอัลติส CNG นี่ก็ประหยัดสุดใช่แล้วก็ฟอร์จูเนอร์ของคุณสมิงขาวอ่ะโอ้โหเรียกว่ากว้างใหญ่สบายครับโฟวิลรับได้3ครอบครัวดูแลได้3ครอบครัวฟอร์จูเนอร์เอามาดูครับมวยไทยมาราธอนของโตโยต้าเป็นไงวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์หลังจากปีที่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับ5นัด5สนามอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับศึกแชมป์มวยไทยมาราธอนวีโก้สมาร์ทและคาราวานสินค้า CPF นะครับอื้อหืออ้าวครับโดนเตะเข้าให้ครับโอ้โหทางด้านของวุฒิชัยโอ้ทำเขาอยู่เพลินๆนะครับเจอเข้าไปแบบนี้เสร็จเลยครับในยกที่3เท่านั้นเองโอ้ครับเจอเข้าไปแบบนี้นี่มาโดนแข้งซ้ายของสายด่วนสิทธิ์อนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับจังหวะการของทางด้านวุฒิชัยเนี่ยเข้าทำนะครับเนี่ยเจออัดเข้าไปครับที่บริเวณชายโครงแล้วแทงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังทำออกอาวุธได้ครับแล้วก็เนี่ยฮะอีกสักทีหนึ่งโอ้โหเข้าไปชายโครงแล้วก็เห็นออกการแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหครับมาจัดเบิ้ลแข้งอีกทีนะครับโอ้โหกรรมการอุดมนี่ต้องเซฟนักมวยแล้วครับยุติการชกครับก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาด